สวัสดีครับเมย์มาพบกับ GTA ออนไลน์อัปเดตประจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นวันที่26สิงหาจนถึงวันที่2กันยานะฮะสำหรับสัปดาห์นี้เราเริ่มดูที่รถตรงนี้กันก่อนนะฮะอย่างแรกคือคารินสุนตาน RS คลาสสิกนะครับเอาชื่อ2รุ่นคือสุนตาน RS แล้วก็สุนตานคลาสสิกมารวมกันไปเลยนะฮะก็ตัวนี้มีขายแล้วนะฮะตัวต่อมาตัวนี้เทลเกเตอร์ก็มีอยู่แล้วนะฮะก็2ตัวนี้มีเป็นตัวที่มีให้ทดสอบกันไปส่วนตัวที่เป็นพรีออเดอร์นะฮะตัวที่เข้ามาใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนี่ก็เป็นตัวนี้นะฮะก็สำหรับรถคันนี้ผมดูแล้วเป็นรถที่ทรงฉกเฉี่ยวแบบเป็นคนปกติเขาใช้กันนะฮะไม่ใช่แบบดูเป็นอนาคตอะไรแบบนั้นนะฮะเป็นรุ่นไซเฟอร์นะฮะก็จะเข้ามาในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็รถที่เป็นรางวัลในสัปดาห์นี้นะฮะเนี่ยครับ Anis Euro ตัวนี้ดีไหมผมว่าก็พอสมควรจริงๆมันมีเคยมีให้ลองเทสกันไปตั้งแต่ตอนแรกๆนะฮะตัวนี้ก็วิธีการที่จะได้ในสัปดาห์นี้ไม่ยากไม่ง่ายครับนั่นก็คือแข่งในประเภท Pursuit นะฮะให้ได้2อันดับแรกเป็นจำนวน4วันติดกันนะฮะ4วันติดกันก็คือวันละครั้งก็คือรอบตัดก็คือตอนเย็นของประเทศไทยนะฮะประมาณ 3-4 โมงของแต่ละวันก็เล่นไปเรื่อยๆครับ4วันได้ไม่ยากไม่ง่ายครับตัวนี้โอเคเรามาดูของลดราคากับธุรกิจในสัปดาห์นี้กันดีกว่าเริ่มต้นที่ร้าน Legendary นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้มีรถที่เข้ามาใหม่ก็มีอยู่ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้รถยนต์ที่ลดราคาในของร้าน Legendary คือเนี่ยฮะ Tesla รถเก่าที่ก็ยังถือว่าดีนะฮะแต่มันจะไม่เหมาะกับพวกชอบรถที่เป็นเครื่องยนต์เสียงดังนะฮะเนื่องจากเป็นมันเงียบครับมันเงียบมันไม่ค่อยถึงใจบางคนอันนี้แล้วแต่ชอบนะฮะโอเคต่อไป Southern San Andreas ฮะสำหรับสัปดาห์นี้ Dominator GDT นะฮะลดราคากันไปซึ่งเป็นตัวที่เป็นiOS Car Meet Price ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ถูกไม่แพงครับซื้อเล่นได้แต่ว่าถามว่าเอามาทำประโยชน์อะไรอื่นได้ไหมโดยส่วนตัวก็แนะนำว่าไม่ครับไม่ถ้าไม่จำเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสายDominator ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ 600,000 กว่าไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าถ้าไม่มีประโยชน์ก็เอามาเกะกะครับต่อไปร้าน Warstock ครับ Warstock สัปดาห์นี้มีเนี่ยครับ Virus ที่ลดราคากันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพิเศษครับสำหรับนักสะสมดีกว่าครับตัวนี้แล้วก็ตัวอีกตัวนึง Half-Track ครับไม่มีประโยชน์เป็นพิเศษเหมือนกันครับแต่ว่าเอาไว้เล่นสนุกๆได้สำหรับคนที่อยากมาเล่นนะฮะแต่คือไม่มีคอมเมนต์ครับมันไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษไม่ได้ไปชิ้นเป็นอันอะไรฮะต่อไปร้านเบนนี่มีตัวที่ลดราคากันนะครับนี่สเปกเตอร์ครับก็เป็นอย่างนี้ถามว่ามีประโยชน์อะไรพิเศษไหมไม่มีครับแต่ราคาอย่างนี้ซื้อเล่นได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าราคาอัปเกรดผมจำไม่ได้นะแต่ว่าร้านเบนนี่ก็หนาวอะครับราคามันก็เป็นประจำของมันอยู่แล้วโอเคมาดูในส่วนของธุรกิจสัปดาห์นี้มีส่วนที่ลดราคากันนั่นก็คือบังเกอร์ครับบังเกอร์ลดราคาในแบบทุกอย่างครับใครอยากจะรีโนเวทหรือว่าใครยังไม่มีก็ซื้อกันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำเงินได้ดีพอสมควรแต่ว่าไม่มีส่งของคูณ2นะสัปดาห์นี้เป็นของที่เป็นคูณ2ก็คือภารกิจส่งรถของตัวออโต้ช็อปนะฮะออโต้ช็อปเป็นการส่งรถที่จากเนี่ยฮะมันจะมีรูปให้ดูไหมไอตัวคาลิฟนะครับที่มันเป็นรถตัวนี้ครับที่รถเข้ามาทำสีทำแต่งรถให้เราทำเนี่ยฮะก็ช่วงนี้คูณ2ครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะสัปดาห์นี้โอเคครับมีอยู่แค่นี้จริงๆสำหรับสัปดาห์นี้มาพบใหม่สัปดาห์หน้าวันพฤหัสเวลาเย็นๆเช่นเดิมนะครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ